อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยนะครับวันนี้บอกกันเลยว่าเป็นเทปที่พิเศษสุดๆเทปนึงนะครับคุณจะพลาดไม่ได้นะครับแม้แต่แม่ของแขกรับเชิญนะครับไม่พูดดีกว่าต้องรอดูนะครับอ่ะวันนี้แขกรับเชิญนะครับเป็นพี่สาวของผมเองนะครับรู้จักกันมา10กว่าปีแล้วน่าจะเป็นการออกรายการครั้งที่2นะนะครับขอต้อนรับนะครับคุณก๊อจิพี่ก๊อจิสวัสดีพี่เอาพี่ก๊อจิฉันกำลังขายของอยู่ตรงนี้จ้าอ๋อพี่ก๊อจิจ้าสวัสดีจ้าก๊อจิจ้าไม่ใช่ดิฉันจ้าไม่ก๊อจิก็จิ๋วนี่จ้าไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นหน้าเหมือนแต่ยังไม่ใช่จ้าก็จิ๋วพอดีจ้าจะเอากุ้งขาวหรือกุ้งทะเลอะกุ้งแช่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 ได้แล้วอาจารย์ชัญญาให้จิตสัมผัสเนี่ยเขามาฉันก็ถามหนูจะมีแฟนไหมเปิดออกมาปุ๊ะคนแก่ยืนกอดกูอยู่อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปภารกิจสำคัญเลยนะครับจะล้างเท้าแม่และขอมีคู่ใจเย็นก่อนนะจ๊ะเขาส่งมาให้เป็นพ่อเสือแสดงว่ามีแล้วเหรอทำไมสวยขึ้นทุกวันอะบ้ามันก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็บอกว่าต้องมีพัฒนาการกันบ้างผมไม่ได้อวยนะแต่มันสวยขึ้นกว่าวันแรกที่เจอเนี่ยเยอะมากแสดงว่าจะก่อนกูหน้าสุดๆเลยคือนั่นเรียกว่าน่าเกลียดเลยแหละเมื่อก่อนไม่ได้น่าเกลียดเมื่อก่อนเฉยๆแล้วก็เฉยแต่ทุกวันนี้สวยเลยอ่ะหน้าตาดีอ่ะสวยอ่ะมันก็มีพวกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอะไรมันมากขึ้นเข็มเข็มมันก็ต้องถึงด้วยอะไรด้วยผิวก็ดีผิวขาวจ้วนเลยตอนนี้เออเรื่องแล้วเอวเล็กมากเมื่อก่อนเคยอ้วนช่วงนะอันสมัยก่อนคือกูน่าเกลียดอีกแล้วใช่ไหมแต่เมื่อก่อนใช่ใช่ใช่แต่สมัยก่อนนะเป็นคนชอบกินมากเพราะว่าเวลาออกกองไปทำงานแล้วถ้าเราเหนื่อยปุ๊บอะเราจะกินแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือความสุขของเรามันคือความเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบว่าเฮ้ยเจ้าเนื้อหรือว่าเราอ้วนยังไงเราก็โอเคแต่พอแบบว่ามันจะมาเริ่มออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ทำมาเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยทีนี้มันก็เริ่มผอมลงจากวันที่พีคเคยแบบว่าเคยน้ำหนักเยอะสุดจนถึงทุกวันนี้ในกี่กิโลพี่คนจีสมัยก่อนพีคน่าจะประมาณ68ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ้วนอะไร68ก็เท่าผมตอนนี้ประมาณนี้68แต่ว่าก็จะแบบว่ามีแก้มมีอะไรแต่ว่าตอนนี้น่าก็คงที่ประมาณ56เอวเอสนิดเดียวพี่คนจีอะเอวเล็กนะแต่อย่างอื่นคือใหญ่เลยอันแบบนี้ไงแก้มใช่แก้มยังแบบว่ายุยอยู่อย่างนี้พี่ก็จิทำไมวันนี้ถึงนัดผมมาที่นี่ตลาดสดธนบุรีผมอยากรู้คือตลาดสดธนบุรีเนี่ยนะเอาจริงอ่ะคือมันครบถ้วนกระบวนความหนึ่งคือเขารวบรวมร้านอาหารเยอะมากเป็นร้านอาหารแบบทีเด็ดเธอลองไปดูตรงนี้ร้านแต่ละร้านที่เขาเอามาเอ่ยชื่อขึ้นมารู้จักไม่เพียงแค่ฝั่งอาหารเท่านั้นเดินมาฝั่งตลาดสดเธอดูสิมันเป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านมีทุกอย่างมาที่นี่ครบถ้วนอ่ะพูดถึงวันนี้หน่อยพี่ก็จิเป็นมนุษย์มาว่าไอ้นี่บอกไม่ได้เลยเขาลงมาบอกว่ามีเรื่องที่พี่ใช่ผมมาช่วยพี่เป็นภารกิจชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับเธอนิกกี้ได้ฉันจะเป็นจะตายก็คือว่าวันนี้แหละขึ้นอยู่กับเธอเพราะพี่ก็จีอายุมากกว่าผมสัก2ปีมั้งผมว่าพี่อายุเท่าไหร่ผม33-34แล้วจ้ะโอ้โหพี่ฉันหน้าเด็กหรือว่าเธอหน้าแก่ฉันอายุ39แล้วปีนี้จริงๆก็จีบ้า39หุ้ยก็เดียวปีหน้าก็40แล้วไม่เคยปล่อยเลยไม่เคยปล่อยเลยนี่เขาก็พยายามเงี่ยหูฟังนะไม่จริงอ่ะเขาเดินไปซื้อไก่แล้วเออแล้วเขาก็พยายามแล้วพอเราเบาเสียงลงปุ๊บการเบาเสียงปุ๊บอ่ะมึงต้องดินทางดินทางคนแน่นอนเงี่ยหูฟังแล้วพยายามเดินมานะอ่ะมาแล้วเอาไม่เป็นไรเจอเขาเลยแล้วกันแม่ก็จีบดีครับไม่ใช่สีสันสดใสเหมือนกันขอโทษนะคะแม่ค่ะวันนี้เป็นสีส้มจ้ะขอโทษครับสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่สวัสดีค่ะไม่ใช่แม่พี่อยู่ด้วยหรอใช่ครับแม่สวัสดีครับเห็นละอ๋อพาดอ๋อวันนี้ร้อนโอ้โหแม่ช้อปปิ้งเยอะมากเลยอ่ะเดินจนร้อนโอ้โหอุ้ยทำไมแม่แป๊บเดียวได้ของเยอะจังเลยเพราะใส่ถุงพองหรอกเออมันเลยดูเยอะดูนี่เนี่ยถุงอะพองทั้งนั้นเลยถ้าเกิดบึ๊กมักกะฟีมันก็เล็กทีเดียวใช่แต่แม่แต่งตัวสีสันสดใสน่ารักจังเลยจริงหรือเปล่าคะน่ารักเลยครับคุณแม่ขาตัวจริงยังสาวอยู่เลยคุณแม่อายุเท่าไหร่ถ้าทายก็รุ่นเดียวแม่ผมบอกว่า62อะ70ฮะปีนี้69แล้วแม่ทำไมคะกูยังรู้แบบ62รู้ว่าแม่รู้มันเดียวแม่ผมอย่าเรียกแม่เสียงสูงสิจ้าแม่จ๋าแม่เฉยๆแม่เราตามติดตามโซเชียลแล้วครับเนี่ยรู้เรื่องแล้ว
ื่องแล้วคะทำไมพูดเก่งล่ะรู้ยังได้พูดเก่งได้ใครพูดเก่งแล้วไม่แล้วแม่ชอบพูดอะไรหรือเปล่าเวลาออกรายการไหนแม่ชอบพูดว่าแม่พูดไม่ค่อยเก่งจริงๆไม่จริงเพราะว่าตั้งแต่มาจนถึงตอนนี้แม่กูยังไม่หยุดพูดแม่พูดเก่งมากเลยอ่ะแม่จ๋าวันนี้มาช้อปปิ้งเนี่ยจะทำอะไรให้พี่ข้อจีกับมิกกี้แล้วก็ทีมงานกินจ้ะตามเล็กเขาฮิตมากเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่ไม่รู้เรื่องเลยว้ายไม่รู้ด้วยคืออะไรจ๊ะไม่ติดตามโซเชียลเลยคืออะไรจ๊ะเป็นยังไงอ่ะปกติส้มตำอ่ะนี่นี่อยากไม่ต้องเฉลยเดี๋ยวไปเฉลยที่นี่โอ้จะเฉลยจะไม่ได้นะกูเป็นโปรดิวเซอร์เล่นเป็นคุมโปรดิวเซอร์อีกทีเล่นเป็นไงล่ะจะตำเส้นอะไรก็ได้อยากกินเส้นอะไรคะเส้นเพชรเกษมได้ไหมเส้นเพชรเกษมเดี๋ยวลงใต้เดี๋ยวปากฉีกมันกว้างมันกว้างเดี๋ยวแบะตกเดี๋ยวแบะตกมันมันยาวอ๋อโอเคได้วันนี้ผมตามแม่เลยแม่อยากพูดอะไรก็พูดอยากซื้ออะไรก็ซื้อมันไม่นะจริงเหรอจริงสิจ๊ะเดี๋ยวผมจ่ายเองอย่าท้านะได้อย่าท้านะได้รถเข็นอันนี้มีกี่คันอาตลาดเนี้ยไม่หมดเลยงั้นขอเพิ่มคันนี้เดี๋ยวไว้ใส่ผักอีกคันนึงไปแม่นะแม่นั่งไปแล้วแม่เอาแม่ยังเดินได้เออเข็นทำไมเข็นแล้วดิไปวันว่างแม่ลูกปกติทำอะไรพี่ก๊อตจิว่างตอนเช้าอย่างสมมติว่าถ้าก๊อตจิเขาว่างก็จะพาไม่ได้พูดเลยวันนี้พอแม่มาไม่ได้พูดเลยครั้งที่บอกว่าพี่ก๊อตจิวันว่างทำอะไรกำลังจะอ้าปากแย่งพูดเลยเขาเหรออ๋อพอวันว่างพอก๊อตจิวะไม่ได้พูดเลยให้โอกาสเขาบอกว่าแม่ลูกไม่ใช่เหรอเอองั้นก็แม่พูดแทนได้จ้ะวันว่างทำอะไรกันอ่ะบอกสิลูกอันละพอให้แม่พูดไม่พูดพอถามลูกแม่แยกตอบเป็นไงล่ะอ่ะวงการนี้มันอยู่ยากปะแก้เขินแก้เขินเล่นกับหมาหน่อยวันว่างก็คือหมาสมมติว่าว่างครึ่งวันเช้าก็พาแม่ไปกินข้าวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยป้าอยู่ใช่ไหมแม่ทำข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรักด้วยความรักด้วยใช่ด้วยความรักต้องอร่อยด้วยตะหลิวค่ะด้วยความรักตอนนี้ถ้าอยู่กัน2คนเนี่ยก็เจ๋ก็บอกเออไม่ต้องทำหรอกแม่ลำบากสมัยก่อนนะคือทำให้กินทุกเช้าแต่ทำไม่ได้ทำอย่างเดียวทำสามสี่อย่างเหมือนเลี้ยงพระอย่างนั้นตอนเช้าตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กัน2คนไม่ต้องทำละทำแล้วก็เก็บแล้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งล้างนั่งอะไรก็เออกินที่ไม่ถูกดีกว่าแต่วันนี้จะทำเพื่อนิกกี้ได้เลยแม่ทำอะไรอร่อยสุดที่แม่คิดว่าอร่อยสุดเลยทุกอย่างค่ะทุกอย่างค่ะเป็นไงเดี๋ยวนี้งั้นผมขอชิมได้ไหมแล้วผมรีวิวจริงๆเลยได้ไหมได้ถ้าอร่อยพูดว่าถ้าอร่อยพูดว่าอร่อยมากถ้าไม่อร่อยพูดว่าดีเลยเอาไปกินข้างนอกพูดหยาบๆพูดว่าเด็กกินแม่ทำอะไรโอ้ข้าวเหนียวเหรอวะแม่ครับแม่ครับปกติพี่ก็จิพูดหยาบไหมหรือไม่กับแม่ก็ไม่นะกับคนอื่นก็ไม่รู้แต่เขาเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ต้องแต่เด็กผมรู้มาไม่เคยโดดเรียนเลยก็เลยเรียบร้อยมากทุกวันนี้ก็เรียบร้อยในสายตาแม่นะยังอยู่ในสายตาตลอดเวลาเลยตอนนี้อายุ39แล้วในสายตาแม่เนี่ยคิดว่าลูกอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ยังเด็กอยู่อุ้ยแม่39นี่ขอโทษนะแก่สุดในกองนี่เลยนะแล้วไง39แล้วไงมันคือตัวเลขเฮ้ยอายุเพียงตัวเลขเออแล้วแม่ล่ะเออแม่เท่าไหร่ล่ะ69ก็ตัวเลขมั้ยอายุใช่มั้ยไม่จะไปแหละไม่ไปแหละแล้วแม่ผมก็ใครบอกยังอยู่ยันมั้ยแม่ยังอยู่ถึง100เฮ้ยอ่ะงั้นผมไปก่อนแล้วถึงเส้นแล้วกินเส้นอะไรมีเส้นเล็กขอเส้นหมี่เส้นหมี่ครับพี่อันนี้คืออะไรครับตั้งชายเนี้ยเวลาสมมติว่าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปใส่น้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเพิ่มแล้วก็รสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นอย่าเพิ่งเดินค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเราต้องจ่ายเงินแต่ละร้านเลยเดี๋ยวให้ทีมงานจ่ายนะพี่กจิแสดงว่าพี่ก็ต้องอยู่เจอแม่ทุกวันเลยมั้ยทุกวันดิก็อยู่ด้วยกันนะแล้วพี่กจิขอไปนอนบ้านเพื่อนได้มั้ยอ่ะสมมติแบบผมชวนไปเที่ยวอ่ะไปกินเหล้าบ้านแล้วก็ไปนอนบ้านผมได้มั้ยไม่ให้แล้วจะให้แม่อยู่คนเดียวเหรอนอกจากเขาไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก้าวแล้วก็อยู่คนเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกก็กลับลูกก็กลับไม่ใช่ลูกต้องกลับบ้านตรงต่อเวลาฮะสามทุ่มคือดึกแล้วแม่เขาทำงานวงการบันเทิงบางทีเลิกเที่ยงคืนทีนึงก็เป็นห่วงไงคะแล้วสมมติผมแบบที่เขาจีบไปเชียงใหม่ผมสองวันสามวันได้ไหมเออคือจะเที่ยวได้ก็ต้องแม่ไปด้วยสิก็ต้องแม่ไปด้วยสิเอาแม่แล้วเขาจะไปเที่ยวกันไปรุ่นนะไปไหนอ่ะกลางวันก็ไปดอยตอนกลางคืนก็นิมมานบอมอัพไปด้วยไปมาแล้วบอมอัพจะไปด้วยเหรอเออเต้นรู้ไหมอุ้ยรู้กี่เล่าคนเดียวได้ไหมอุ้ยรู้กี่เล่าคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไปกินกับแม่เฮ้ย
ต้องบอกว่าเรื่องห่วงลูกสาวนี้ไม่มีใครเกินคุณแม่ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูลีลาการจ่ายตลาดและเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้กันต่ออาจารย์ชัญญาให้จิตสัมผัสเนี่ยเขามาฉันก็ถามหนูจะมีแฟนไหมเปิดออกมาปั๊วคนแก่ยืนกอดกูอยู่อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปหมูยอไหมหมูยอเอาหมูยอหมูยอไม่เอาหมูเด็กไม่เอาทำได้ไหมจะกินเหรอกินครับแม่ทำได้เอาครับแม่ต้มๆแล้วก็ไปใส่เส้นหมี่กินก็ได้เอาอยากกินอะไรได้ทั้งนั้นแหละหอยดองเหรอหอยดองได้เหรอหอยกินไหมส้มตำหอยดองไม่ทำได้ได้ด้วยเหรอทำได้เอาสิเอาสิมาเอามาหอยดองหมูเด้งหมูยอมามาสามอย่างนิกกี้กินปลาเปล่าชอบมากครับแม่ปลานิกกี้ชอบกินส้มตำปลาส้มตำปลาโอ้โหหมูย่างเอ้ยเนื้อย่างมาสิมาสิแล้วมึงที่ต้องคว้างจะไปเข้ารูนี้เราไปทางลัดไงกุ้งสดอยู่ไหนจ้ากุ้งสดอยู่ไหนจ้ากุ้งสดอยู่ปลายนนท์กุ้งสดอยู่ไหนจ้าด้านนนท์ขอบคุณค่ะคุณแม่เมื่อกี้แม่เรียกเขาคุณแม่อ่ะเขาคุณแม่ชอบไปเรียกคนอื่นคุณพี่บ้างเออคุณน้าบ้างอาเจบ้างนี้ไออีบ้างนี้เอาไปน้ำปลาตัวเองอายุเยอะกว่าทุกคนอีกเอาชอบเอาแม่มาประจานเรื่อยเลยแล้วฝาเหลืองมันต่างกับฝาแดงไงจ๊ะฝาแดงมันจะกลิ่นฉุนดีอ๋อโอ้แม่รู้นี่เป็นคนที่รับกล้องด้วยรับกล้องโหรับกล้องด้วยถอยรับกล้องไม่คิดว่าทำไมเป็นไงไม่ติดมาจากกล้องอื่นเออโอ้โหไม่ออกทีวีบ่อยไหมตื่นเต้นไหมออกทีวีตื่นเต้นไหมก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมอ่ะพูดคุยธรรมดาน่ะโอเคแต่ว่าเมื่อไหร่มีสคริปต์แล้วก็ตื่นเต้นให้ท่องสคริปต์ทำไงสคริปต์ต้องส่งให้แม่ก่อนส่งมาให้ท่องก่อนก็ยังดีเพราะมันผ่านตาหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้แล้วทีมงานรายการนี้มีส่งมาไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เอาดูแซลมอนไหมคะเออดูแซลมอนแนะนำเน็ตอันไหนส่วนไหนพี่ส่วนไหนที่อร่อยชอบทานมันเยอะมันเยอะก็ส่วนท้องโอ้โหเขารู้คนขายถ้ามันน้อยก็ส่วนหางขนาดถามพนักงานแล้วนะใช่เจ้ากูยังตอบแทนน่ะกูอู้แล้วแต่งตัวสีมาซะมันเลยเออน่าจะแต่งมาขายแซลมอนใช่ไหมเขาชอบเขาชอบเอาตัวไหนนี่แม่อันนี้ส่วนท้องใช่ไหมกลางดีเลยเอามาเลยครับพี่หั่นเลยเดี๋ยวมาเอานะคะเดี๋ยวมาเอานะครับของที่นี่สดมากเลยนะดูดิอาหารทะเลต่างอันนี้อร่อยส่วนท้องส่วนท้องเนี่ยอร่อยท้องส่วนท้องไงแม่ชอบกินส่วนท้องใช่ป่ะแม่ท้องแซลมอนทอดกับท้องแซลมอนย่างชอบมากเปิดร้านอาหารเถอะไปเออพี่น่าเปิดให้แม่เขาจะได้ไม่ต้องมาตามเราไม่เอาเหนื่อยเอาแม่ลูกเปิดให้ไหมฮะร้านอาหารลูกเปิดให้ไหมได้ไหมนิกกี้เปิดร้านอาหารให้จะได้มีอะไรทำไหมนิกกี้เปิดร้านแม่ชิเออไหมรับรองแม่ชิครัวคนใต้ไหมโอ้โหคนใต้เหรอไม่ใช่เอาร้านอาหารชอบกินอาหารใต้เอาชุดนี้ชอบนี่ชอบมากชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างคั่วกิ้งผัดสะตอแกงเหลืองแกงไตปลาทุกอย่างกุ้งไหมกุ้งไหมแม่กุ้งไหมแม่เลือกเลยผมกุ้งสักตัวประมาณตามคุณแม่เลยถามพี่เขานะคุณพี่กุ้งอันไหนที่เขาไปทำยำทำต้มตำทำอะไรกันอย่างเงี้ยขนาดไหนกำลังดีเจ้ากุ้งขาวหรือกุ้งทะเลอ่ะกุ้งแช่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 ได้นะไม่สนใจด้วยกินดิบได้ไหมได้นะพี่นะไม่อันนี้มันกุ้งขาวเหมือนกันเหรอทำไมอันนี้สีเข้มกว่านะแต่นาคนละบอกอันนี้เกษตรแต่อันนี้พี่แกะเปลือกให้ผมเลยป่ะเดี๋ยวเขาแกะเปลือกให้เลยครับคุณแม่เออแกะไปเลยดีกว่านะแม่นะโลก็ได้ทำทุกอย่างเองวิธีการเลือกกุ้งต้องดูยังไงแม่ก็ที่ตัวสวยๆหัวดีๆหน่อยหัวดีก็คือว่าเรียนเก่งได้เกรด4ทุกวิชาเกรด A ค่ะเกรด A ค่ะวิทยานานาชาติด้วยเหรอคะคุณชีเพราะเขาบอกเกรด4แล้วต้องเกรด A ไม่เหมือนกันนะจ๊ะต้องขวางคนอื่นตลอดคุณชีค่ะเป็นไงล่ะร้านนี้เนี่ยคือแม่เอ่ยปากขอเองเลยเพราะว่าเมื่อกี้อยู่หลังกล้องปุ๊บอยากกินขนมปังอ่ะกินขนมปังเพราะว่าหิวแล้วไงคุณขานี่จะเที่ยงแล้วคนแก่ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ๋อยังแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าใช่มั้ยแล้วพี่ก็ติบอกว่าร้านเนี้ย
ขนมปังอร่อยมากคือเขาทำขนมปังสดๆอ่ะนี่ตรงนั้นได้มีตู้หน้าตู้ใช่แล้วเขาอบชิ้นต่อชิ้นมันจะเป็นขนมปังอบแล้วเขาจะเป็นขนมปังยีสต์ธรรมชาติครับพี่แนะนำให้ผมเลยอันไหนอร่อยหรือแม่ชอบแบบไหนเออถ้าให้แนะนำนะถ้าตัวเองชอบนะจะชอบเนยโอทึงอันนี้เนยโอทึงคืออะไรอ่ะโอทึงก็คือเป็นน้ำตาลแดงเขาจะทาเนยแล้วน้ำตาลแดงแล้วก็เอาน้ำตาลแดงโรยแล้วก็เอาเข้าไปอบแล้วมันก็จะเป็นแบบความหวานความกรอบแม่งั้นเอาเนยโอทึงเอาผมเอาสังขยาชาไทยแม่เอาแล้วแม่กินข้าวหน่อยไก่ได้หมูกรอบเป็นยังไงพี่ก็ตีใช่หมูกรอบพอใจมากเมื่อกี้ตอนสับสุดน่ากินมากกินเลยโอ้อยากกินเลยอ่ะที่จริงเป็นร้านก๋วยจั๊บนะแต่ว่าเขาขายหมูกรอบแยกด้วยน่ากินเลยอ่ะเนี่ยน่ากินมากน่าเกลียดไหมถ้ากินเลยงั้นวันนี้เราซื้อเรากินอย่างหมูกรอบอย่างไรแล้วกันอย่างอื่นไม่ต้องกินหรอกเออดีกว่าได้ไหมเนาะเออกินได้ตามใจเลยค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นก็ไม่เป็นไรกินไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวหมดก็ไปซื้อใหม่เดี๋ยวขอลองท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านพี่ก๊อตใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่ไปบ้านไปให้คุณแม่เดี๋ยวตำเส้นให้ทานหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหตลาดที่นี่แฮปปี้แม่พี่ก๊อตดีมากบอกแล้วใช่เออฝากหน่อยพี่ก๊อตตลาดสดธนบุรีนะคะมากันได้นะคะตลาดคือใหญ่โตกว้างขวางและสะอาดสะอ้านมากนะคะมีทั้งของกินสำเร็จรูปร้านต่างๆร้านดังต่างมารวบรวมไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีของสดให้ช้อปปิ้งคือคุณหาครบถ้วนมานี้เลยตลาดสดธนบุรีมี2โซนโอ้โหโซนด้วยโอ้โหโซนแรกตลาดเก่าฝั่งโน้นก็เรียกว่าโซนปลาอะไรปลาอะไรโซนแชนเดเลียแชนเดเลียโอ้โหเพราะว่ามีแชนเดเลียอยู่ตรงนี้มีกินข้าวฝั่งนี้ก็เรียกโซนปลาวาฬหลอกไม่ได้เพิ่งทำขึ้นใหม่ค่ะรับแน่แน่ไม่มีทำขึ้นใหม่เลยสะอาดสะอ้านเลยเห็นไหมเดินสะดวกสบายเลยนะครับที่สำคัญคือพี่ๆพนักงานที่นี่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักแล้วก็มีที่จอดรถเยอะมากจริงถ้าพี่เจ้าของนะครับพี่สาวดูอยู่นะครับฝาก DM มาหาผมกับพี่ก๊อตจิหน่อยนะครับผมเพราะว่าคิดถึงมากไม่ได้เจอนานแล้วใจดีใช่ใจดีอยากคบเป็นเพื่อนนี่เขาน่ารักจำได้ชอบกันเดินแล้วก็ไปเล่นโยคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะครับบ้านพี่ก๊อตจิเนาะโอเคจ้าไปนี่เป็นครั้งแรกที่มาบ้านพี่ก๊อตจิเหรอจ๊ะทางเข้ามันเข้าในห้างหรือที่บ้านพี่อ่ะใช่เพราะว่าหมู่บ้านน่ะอยู่หลังห้างเลยดังนั้นวิธีการเข้าบ้านคือต้องเข้ามาในห้างแต่มอบางแคแต่บ้านพี่อยู่ไกลที่ทำงานนะพี่ทำงานอโศกใช่ไหมครับใช่เออมีหลายที่ทำงานมีทำงานอมรินทร์ด้วยนะคะมาเป็นพิธีกรรายการฟาสวัสดีค่ะพิธีกรหลักใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นดาราค่ะเป็นนักกีฬาค่ะเป็นนางงามค่ะปิดอันนี้ด้วยปะเขามีตำแหน่งนะคะเขามีมงมีบ้านมีรถดังนั้นจะมาเป็นนางงามเหมือนกันไม่ได้นะคะพอไปทำมันจะมีทีมงานที่เคยรู้จักกันมาก่อนทีมงานที่มารู้จักกันใหม่อย่างเงี้ยแล้วน้องคือน่ารักหมดเลยเป็นทีมงานที่น่ารักรวมทั้งแบบทีมอมรินทร์ทั้งหมดอ่ะมันก็เหมือนเป็นแบบอีกหนึ่งครอบครัวเหมือนแบบฟิวแต่งงานแล้วมาอยู่อีกหนึ่งครอบครัวอะไรเงี้ยมีหลายบ้านแต่ครอบครัวหลักก็จะห่วงเหมือนเดิมห่วงเหมือนเดิมคือแม่พี่จริงๆบ้านพี่อยู่ไกลทำไมถึงไม่ไปซื้อคอนโดอยู่แถวแบบที่ทำงานจริงๆอ่ะคือตอนแรกสุดเลยอ่ะกองแคบเลยนี่พี่กองแคบไหมกองแคบกองแคบไปเลยนี่กองแคบไปเลยจริงๆเคยนะเพราะว่าบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนเสาะแสวงหาจะต้องอยู่ที่นี่ไม่ไกลจากเมืองเกินไปไม่ใกล้เกินไปอะไรเงี้ยเหมือนเป็นจุดทำเลที่เขาไปดูมาหลายที่แล้วเขาเลือกตรงจุดนี้ไว้ดูมากี่ปีที่นี่อยู่มาประมาณ15ปีโรงเรียนแรกคือโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนชื่อว่าเสวีวิทยาแต่ว่าเขาเจ๊งไปแล้ว อันนี้เขาเจ๊งไปแล้วแล้วก็โรงเรียนต่อไปคือให้ไปเข้าที่คืออัสสัมชัญธนบุรีโอ้ดูมันแบบว่าทุกอย่างมันแบบชายล้วนหมดเลยนะใช่แต่ว่าอันนี้เริ่มรู้ละว่าลูกแบบว่าอาจจะตุ้งติ้งก็เลยแบบว่าก็เลยเบนเข็มนิดนึงอย่าลองให้ไปใช้ล้วนดูคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อแบบนั้นเรียนเก่งสมัยพี่ก่อนพี่เรียนเก่งไหมก็เก่งสี่ตลอดเลยเหรอสี่ตลอดใช่เคยได้3ไหมได้3ก็เสียใจนะพี่ก็จีผมได้3นี่ผมดีใจวิ่งเลยนะม .3 ขึ้นม .4 ใช่ป่ะที่มันต้องเลือกสายใช่ป่ะเลือกเรียนสายวิทย์ตอนนั้นน่ะคิดว่าเออฉันเรียนสายวิทย์เนี่ยมันสามารถเลือกคณะได้หลากหลายไอเราก็ว่าโอเคเราก็ไปเรียนพอไปเรียนฟิสิกส์ไม่ชอบคำนวณได้เกรด2ร้องไห้ขอย้ายสายเลยไปศิลป์คำนวณกลับมา4เหมือนเดิมไม่ต้องเรียนภูมิวิทยาศาสตร์ถ้าสมมติว่า มองย้อนอ่ะการเรียนเก่งที่สุดหรือว่าการได้เกรดดีที่สุดอ่ะเอาจริงอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหรอกคือมันเป็นจุดๆนึงเท่านั้นโตมาเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่อยู่ดีแต่ตอนนั้นคนติวหนังสือได้คือคุณพ่อด้วยใช่แล้วคือเขาไม่ได้ติวจริงจังด้วยนะคือเขาจะหลอกเราเขามีกฎสโลบายเราตั้งแต่เด็กๆเขาจะพาเราไปห้างแล้วเขาจะเอาเราไปไว้ในร้านหนังสือแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมานะพ่อจะไปทำธุระแล้วปล่อยฉันไว้ในร้านหนังสือ 2-3 ชั่วโมงทำอะไรอ่ะก็อ่
็อ่านหนังสือก็ไปหยิบหนังสือมาเปิดอ่านฟรีบ้างมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าความรู้มันก็เข้าไปในหัวแล้วก็พอปิดเทอมปุ๊บหลอกฉันอีกมาเล่นครูนักเรียนกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลูกเป็นครูนะออกข้อสอบให้หน่อยกูก็เลยอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านเพื่อจะมาออกข้อสอบเล่นกับพ่ออ้าวหนังสือเข้าหัวอีกอ้าวพ่อหลอกกูพ่อก็วางแผนให้พี่มาตลอดใช่จนเข้าจุฬานี่คือพ่อเลือกด้วยไหมไม่อันนี้มหาวิทยาลัยเราเลือกเองละเพราะว่าเราตอนนั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนภาษาแล้วก็ภาษาที่เลือกนี่คือภาษาจีนเสร็จปุ๊บเรียนจบทำงานย้ายมาบ้านนี้อยู่บ้านนี้15ปีปุ๊บพ่อบอกว่าอ่ะงั้นไปหาซื้อคอนโดพ่อพูดเลยพ่อจะซื้อให้ด้วยจะซื้อให้ด้วยไปเลือกเลยว่าอยากอยู่ที่ไหนให้พี่เลือกเองเลยเหรอเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาเสียไปแล้วหรือว่าเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบนี่กับแม่อยู่บ้านนี้ไม่ได้หรอกครับมันแบบคิดถึงเขาเพราะมันมีกันอยู่แค่นี้ทั้งหมด3คนนะพี่น้องตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันมา3คนก็รู้สึกว่าแบบก็ให้ต้องออกไปจากที่นี่โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ก็ต้องคิดถึงเขาครับเอาแล้วทีนี้แล้วตอนนั้นพี่ได้คิดจะซื้อไหมหรือว่าไม่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าถ้าสมมติซื้อไปอ่ะยังไงอ่ะเราก็ไม่ได้ไปอยู่เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ป่ะพอแม่อยู่เสร็จปุ๊บเขามีเพื่อนรอบข้างเขามีเพื่อนบ้านเขามีแก๊งที่แบบเป็นแก๊งหมาที่เขาพากันเดินเล่นทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเราเอาเขาอยู่ไปอยู่คอนโดอ่ะเขาเหงาแน่นอนเพราะว่าขนาดพ่อมาอยู่2ปีอ่ะเขาก็เราว่าเขาเหงาเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะเราก็พาเขาไปทุกที่แบบไปทำงานด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยพอหลังๆแบบเริ่มอยู่ตัวเราคิดเองว่าแบบเขาเริ่มอยู่ตัวแล้วหรือว่าเขาเริ่มอยู่ได้แล้วอ่ะเราก็คือปล่อยให้เขาอยู่บ้านแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขาจะโอเคหรือไม่โอเคตอนเราไม่อยู่เขาจะคิดถึงไหมหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์ที่บ้านหมดไปเป็นสิบๆเรื่องเหมือนกันเพราะว่าแบบนั่งดูไม่เหงาหรอกไม่แต่ว่าแบบพี่โกจิก็ถือว่ายังแบบดีๆนะได้ความรักแบบเต็มๆจากพ่อแม่นะมันอยู่ด้วยกันมาตลอดไงแต่ว่ามันก็จะมีแบบหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดเกินไปดูแลเกินไปไม่ปล่อยเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราคนละแบบแต่เราว่าเวลาพ่อไปส่งเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาอยากทำแล้วพี่ชอบไหมเวลาแบบว่าคุณพ่อคุณแม่รับส่งแรกๆก็อยากไปเองเพราะอยากโตนะแต่พอมาคิดละถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกไปรับไปส่งเราเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วความสุขเขาเขาก็เฉาอยู่บ้านความสุขเขาใช่แล้วก็เลยโอเคเราก็เลยตามใจเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเลยอย่างน้อยเราก็แบบทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามพี่ก็จะโอเคจะไม่คิดถึงพ่อมากเพราะว่าพ่อทิ้งเป็ดไปให้สองตัวพ่อไม่ได้ทิ้งเป็ดเอ้าแต่ใครทิ้งเป็ดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปีใหม่ที่ผ่านมาวันที่31เลย31มกราฉันจะออกกินข้าวกับญาติขับรถออกไปตรงสนามเทนนิสข้างหน้าปุ๊บเห็นเป็ด2ตัวนึกในใจเอ๊ะบ้านไหนมันปล่อยเป็ดออกมาวะส่งไปในไลน์กลุ่มหมู่บ้านเป็ดใครหลุดมาคะเดินกัน2ตัว2ตัวแม่บอกจอดเขาลงมาเขาไปไล่เป็ดเข้าไปในสนามเทนนิสบอกว่าอยู่นี่ก่อนนะผ่านไป3วันยังอยู่ที่เดิมยังไม่มีใครมาเอาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอามาไว้ที่บ้านก่อนพี่จะตั้งชื่อให้เขาไหม2ตัวเนี่ยชื่อทองมากับบุญมาเหมือนเขาหลงมาก็เลยเหมือนเอาทองเอาบุญมาให้เลยคิดในใจเป็ดไม่บินสูงหรอกก็เลยลองปล่อยออกมาดูมึงหลังคาบ้านขึ้นไปข้างบนขึ้นเลยเหรอขึ้นหลังคาบ้านได้พอหลังคาบ้านบ้านหนีบินไปหลังคาบ้านบ้านนู่นด้วยควรจังเลยอ่ะกลางคืนมันบินขึ้นไปนอนกลางวัน10โมงเช้ามันจะลงมารับหน้าฉันตอนฉันจะออกจากบ้านพอฉันออกไปปุ๊บบินอีกกลับเข้าบ้านกลางคืนออกไปเที่ยวทีนี้ใช่ทีนี้เราก็ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยเนี่ยกำลังจะหาที่ไปฝากอยู่ว่าใครจะต้องการเป็ดบ้างนี่ทีมงานจากได้นี่ไงเอาไหมล่ะพี่ฝนเปิดคุณฟาร์มคุณฝนก็เปิดเอาแล้วแต่ไม่เขาเปิดฟาร์มไม่ให้เหรอหลอกแม่อยู่ไม่ใช่งั้นไม่เอารังมาแล้วด้วยงั้นเขาเอารังมาแล้วงั้นวันเนี้ยพี่มีเรื่องที่ต้องเลือกเขาบอกพี่จะไปขอแม่คือหนึ่งก็คือมีแฟนใช่ไหมกับสองคือขอเป็ดให้พี่ฝนพี่ต้องเลือกอย่างมึงพี่เอาเลยไม่มึงต้องถามกูอีกหรอเรื่องเป็ดก็อยู่นี่ก็ไม่เป็นไรเขาอยู่ได้กูไม่มีแฟนกูอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้พี่อันนี้คือแบบเป็นเรื่องจริงจังเลยป่าววันนี้ที่พี่อยากขอเขามีแฟนไม่ใช่คือเรื่องราวแบบนี้ทำฟันหัวข่าวใช่ไหมแล้วก็วันนั้นน่ะอาจารย์สัญญาไพ่จิตสัมผัสเนี่ยเขามาพอเสร็จปุ๊บเขาก็ดูนั่นดูนี่ดูเสร็จแล้วปุ๊บก็ว่าอ่ะทีมงานอะไรเงี้ยมีอะไรอยากถามไหมฉันก็ถามแม่หนูจะมีแฟนป่ะแม่ก็เปิดมีแน่นอนขึ้นมาเป็นไพ่ไม่ขีดจุดอยู่แล้วแม่เป็นคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายในชีวิตอยู่ดีเขาก็ไม่ได้ดูไพ่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ดวงอะนะเหมือนอยู่โดดเดี่ยวค่ะเพราะไม่เคยพูดเอาไว้อยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครก็ได้เอามาเนี่ยอาจารย์ต้องไปถอนสิก็ได้ยินอีกแล้วใช่ไหมล่ะไพ่แม่ชีเนี่ยและดีๆชักก็เยอะกันไปชักก็เยอะกันมาแปลว่าบางครั้งก็อยากมีบางครั้งก็โอ๊ยมีฉะนั้นถอนทุกอย่างที่พูดแต่ว่าเวลาเราไปขอพระเราขอแต่งานนี่เราไม่ได้ขอแฟนเลยจริงป่ะจริงเรื่องนี้ไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดไพ่ด้วยอ่ะ
แล้วก็ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอาจารย์ช่วยเปิดหน่อยว่าหนูต้องไปแก้ที่ไหนเปิดออกมาปั๊วเป็นภัยอะไรรู้ไหมคนแก่ยืนกอดกูอยู่ก็คือมึงว่าใครคุณชี้ไงแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวว่าเหมือนว่าอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปตามมาใบเดียวแก้ด้วยอย่างไรในนี้ผู้เฒ่าผู้แก่หนูเคยพูดกับพ่อแม่ว่าจะอยู่ดูแลว้าวพ่อแม่ก็บอกว่าอยู่ดูแลกันแล้วกันนะมันก็ไม่มีใครมาสิโอ้โหก่อนแม่กูบอกว่าไม่ต้องมีแฟนอาจารย์ชยาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไปล้างเท้าขอขมาแม่แล้วก็ให้แม่ให้พรบอกว่าให้มีคู่ครองที่ดีนะให้มีแฟนที่ดีนะอะไรอย่างนี้ให้ลูกมีแฟนสักทีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีที่แล้วมีหมอดูคนนึงบอกให้ทำแบบนี้เหมือนกันบอกให้ล้างเท้าเหมือนกันวันนี้ท่านนิกกี้ทำสำเร็จดังนะโอ้โหแล้วแม่พี่ดื้อด้วยไม่ก็ถ้าเมื่อกี้เกินอยู่ในตลาดไงเห็นไหมล่ะขนาดจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะไม่ยอมเรื่องนี้ใช่เขาต้องระบุเลยคือแม่ต้องยอมต้องพูดแต่ว่าตอนมีแฟนนะป้านอนกันสามคนอ่ะสมมติว่าแม่นอนริมตำแหน่งของแม่นอนกลางแม่นอนกลางห่วงลูกแม่พี่แน่นอนผมดูออกเปลี่ยนแม่เป็นหมอนข้างได้ปะห่วงลูกทำไมกับแม่พี่ดีก๊อกเตรียมตัวกันมาดีขนาดนี้อย่าให้แผนล่มนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเข้าครัวทำอาหารและลุ้นความลับของพี่ก๊อตจีกันต่อกับซุปตาผาตะลุยดูเลยครับเคยแช่น้ำสุดพี่กี่ปีเลยเดี๋ยวนี้ปีนึงก็โลแล้วโอ้โหไม่มีช่องเลยอะทั่ว3เมืองใหญ่ชม2เกมเดือดนิวคาสเซิลปะทะเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูลนำทัพโดยนันทกว้างศิลาสุนทร 2-9 เมษายนนี้สนใจติดต่อสอบถามโทร0818012382โอ้โหบ้านแบบน่ารักสะอาดกิ๊บเลยอ่ะพี่ก๊อตจิไม่มีฝุ่นเลยอ่ะอยู่แล้วอบ้านตัวอย่างบ้านปอมเอ้ยรายการจะมาแม่เก็บบ้านไป5วันที่บ้านไม่มีคนใช้นะชี้คุณชี้ว่าไงคะคุณแม่จริงไหมเขาบอกว่าแม่เก็บบ้าน5วันเพื่อซุปตาพาตะลุยจริงค่ะแม่ทำไมอ่ะแม่ทำไมถึงเก็บนานขนาดนี้ครับแม่ทำคนเดียวแม่ไม่มีคนใช้มีแต่คนมาใช้แม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยมีการโชคเก็บไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้เลิกจะเคลียร์พอดีขอบคุณรายการโอ้โหไม่ใช่เราต้องขอบคุณแม่มากกว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนรายการไหนมาก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยที่นี่ใช่จริงๆแล้วอะถ้าสมัยก่อนเป็นรายการเปิดบ้านนะติดต่อมาจะปฏิเสธเลยคือเหมือนว่าถ้าเป็นยิ่งสมัยฟ้าอยู่คุณพ่ออยู่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้มาเลยเพราะเขาบอกว่าบ้านเรามันรกบ้านเรามันเล็กบ้านเรามันไม่มีอะไรดูเป็นห่วงภาพลักษณ์ลูกเหรอบ้านเล็กแต่เต็มด้วยความรักมาอีกแล้วทำไมล่ะไม่ให้คุยเหรอไม่ให้คุยอ่ะเป็นห่วงภาพลักษณ์พ่อห่วงภาพลักษณ์ทุกอย่างเหมือนเป็นทีมดูแลภาพลักษณ์ของลูกรถตื่นมาเช็ดรถให้ฉันทุกวันทุกวันเฮ้ยกลัวคนอื่นหาว่าลูกขับรถไม่สะอาดลูกขับรถไม่สวยไปทำงานพี่โต้งเนี่ยพี่ขับรถผมเนี่ยไม่เคยเช็ดรถเลยนะแต่พ่อพี่ทำทุกวันเลยตั้งแต่เด็กจนแก่ต้มหม้อไว้หม้อต้มไว้มาวันนี้แม่จะทำอาหารให้กินตู้เย็นที่บ้านนะจะมีตู้ข้างนอกใช่ป่ะที่เป็นใช้ประจำใช่ป่ะแล้วก็ตู้นี้อ่ะตู้นี้จะเอาไว้เก็บของสดครับคำว่าของสดก็คือว่าประมาณไม่เกินกี่วันก็3วันอ่ะปีนึงฮะเกินปีหมูนะบ้าบางทีเก็บจนไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างอยากรู้แล้วมั้ย1 2 3ดูเลยครับถ้าเปิดออกมาแกว่านิติเวชเข้าป่ะตรงเนี้ยไม่ตรงในนิติเวชเข้าป่ะไม่มันลาขึ้นลาแล้วน้ำแข็งเกาะไม่ได้ขึ้นลาขึ้นลาหมดแล้วมึงนี่น้อยลงแล้วนะเอาดึงออกมานะให้นิกกี้ทายว่าคืออะไรตับหมูมามีมานี่อะไรอันนี้คืออะไรครับแม่นี่แหละอ๋อนี่เหรอถั่วแดงฮะรู้เลยเหรอรู้ว่าตับหมูรู้ได้ไงมีไหมมีอีกนี่อะไรมันกุ้งไหนแกงเขียวหวานเมื่อวานนี้แล้วแม่ไม่ทิ้งอ่ะเอ้ามันยังกินไม่หมดไงอันนี้แม่อันนี้ยังแค่แล้วแม่กินเหรอพวกเนี้ยอันนี้อะไรแตงกวาดอง
ตะลิงปิงตะลิงปิงแม่จะแช่แข็งไว้มาทำแยมพวกเราบรรดาแม่ๆนะเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรที่เอาเข้าช่องฟรีไม่เสียไม่เสียเป็นนิรันดร์เคยแช่น้ำสุดพี่กี่ปีเลยเดี๋ยวนี้ปีนึงก็โลแล้วปีนึงก็โลแล้วก็ถือว่าเร็วนะรู้จักขนมเข่งขนมเทียนป่ะรู้จักที่เขาเอาไว้ไหว้ตอนตรุษจีนก็คือว่าสมมติว่าถึงตรุษจีนปีนี้ก็เอาของเก่ามาแล้วเอาของใหม่แช่เข้าไปใหม่ปีนึงก็โลทีนึงปีนึงโลทีนึงโอ้โหไม่มีช่องเลยอะโอ้แต่เขาก็ทำไปเรื่อยนะนี่อาหารเราแต่เขาเตรียมสวยนะเขาพูดว่านิกกี้อยากกินเขาเลยทำทั้งหมดนะโอ้ขอบคุณครับแม่ครับน่ารักจังเลยคุณแม่จ๋าไม่เป็นไรค่ะสำหรับนิกกี้ขอบคุณแม่ชีมากๆนะครับเริ่มตำเลยดีกว่าตำเส้นแบบเอาแบบแซ่บๆเลยผมชอบเส้นหมี่เส้นหมี่แต่ว่ามันมีหลายเส้นเส้นหมี่จะตำหรือเส้นหมี่จะคลุกคลุกด้วยนะวันนี้ลองดูคลุกโชว์หน่อยแม่โชว์หน่อยเพราะเขาบอกว่าแม่เป็นคนที่ทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมครับแม่ครับไม่รู้สิเขาคือใครอ่ะก็มีแม่เป็นคนเดียวที่พูดแบบนั้นก็คุณกจิเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปกินที่ไหนเลยเขาอยากกินแต่ฝีมือแม่เขาบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงอ่ะสมมติว่าเวลาเราโตมากับรสชาติอาหารของแม่แบบนี้มันจะชินแบบนั้นดังนั้นเราว่าแม่อะไรทำก็อร่อยที่เป็นรสมือแม่เราใครเป็นแบบว่าเวลาไปกินตามร้านอาหารนะที่ไหนทำแบบรสชาติเหมือนแม่ใช่ไหมว่าถูกเดี๋ยวนี้เขาเลยมีร้านอาหารต่างๆที่มันว่าชูชูมาว่าเป็นรสมือแม่เป็นรสชาติของครอบครัวอะไรอย่างงี้ไงสูตรแม่คือต้องทำยังไงบ้างกระเทียมกระเทียมพริกพริกแห้งแล้วก็พี่กี่เม็ดเมื่อกี้บอกเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเลยไม่ได้นับเออกินรสอะไรกินอะไรปูปลามีปูไหมเอ๊ะไม่ได้ซื้อปลาเลยจ้ะเอาปูดองแม่ไหมดองมากี่ปีแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเกิดไม่เอาเลยว่ะเอาปลานี่น้ำปรุงรสของแม่นะที่แช่เมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ทำใหม่ขอดมมะขามน้ำปลานี่แหละ3รสนี่แง่ดมรู้เลยฝอยเข้าไปหนึ่งช้อนพอนะน้ำปลาแล้วนะน้ำปลาให้แม่ก่อนปิดไฟให้แม่ก่อนแล้วลวกกุ้งแป๊บนึงเรามานั่งทานอาหารกันดีกว่าจ้าคุณแม่ทำมา2อย่างมีอะไรบ้างจ้าแม่จ๋ามีตำเส้นหมี่คือตำเส้นหมี่ต้องตั้งชื่อว่าตำเส้นหมี่เพราะว่าลืมใส่เส้นมะละกอของนิกกี้ก็เลยต้องตั้งชื่อว่าตำเส้นหมี่อันนี้ตำเส้นหมี่อันนี้ส้มตำเส้นหมี่กันมาให้แม่ก่อนแม่เอาอะไรเอาหมูยอหรือว่าแซลมอนหรืออะไรครับแม่เกิดมากูยังไม่ค่อยจะเคยตักให้แม่เลยอ่ะจริงเหรอนิกกี้มาถึงปุ๊บตักให้แม่ก่อนเลยไม่ใช่ให้แม่รู้ไงว่าถ้าเกิดว่าวันนึงมีลูกเขยมันดีอย่างนี้ไงมีคนแบบว่าดูแลมันไม่เหมือนกันคนเราอะนะมันก็เลือกได้แม่ก็เลือกได้ก็แบบว่าแม่เป็นคนเลือกเหรอลองชิมดูดีกว่าผมขอชิมหน่อยอันนี้เจ้าเดียวขอชิมหน่อยแม่ผมพูดตรงๆได้เลยไหมได้เลยกินแล้วร้องเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวก็ต้องบอกว่ากินเปรี้ยวสั่งเปรี้ยวไม่ใช่เหรอคะใช่ครับชอบครับเลยครับอ๋ออันนี้ก็เปรี้ยวมันมีร้านส้มตำอยู่ใกล้บ้านแม่ไหมมีอยู่ปากทางไปกินที่นั่นดีกว่าไปกินที่นั่นดีกว่าแม่ไม่ชอบไม่ต้องทำเองจะได้ความสะอาดแต่อร่อยแล้วแต่ว่าเราผิดเองเพราะเราบอกแม่ว่าเปรี้ยวงั้นก็เติมปลาร้าไปได้นะมันก็เปรี้ยวดำแต่ผมไม่กินเผ็ดได้อีกชอบเผ็ดอ่ะเดี๋ยวเรากินไปคุยไปกับคุณแม่แล้วกันนะคุณแม่นะจ้าได้พี่ก้อยจิบอกว่าสมัยก่อนเวลาเดินห้างเนี่ยพี่ก้อยจิจะเดินนำกับแม่จ้าแล้วป้าจะคุมเชิงข้างหลังก็คอยดูว่ามีใครมาทักทายลูกเราไหมป้าก็จะดีใจไงว่าเออมีแฟนคลับหรือมีคนที่ชื่นชอบแล้วใน YouTube อ่ะอันไหนที่มีรายการของลูกเขาเปิดแล้วเขาอ่านเขาดูทุกคอมเมนต์แล้วตอนที่รู้ว่าเป็นลูกสาวครั้งแรกอายุเท่าไหร่แม่ตอนนั้นน่ะคุณครูเป็นคนบอกเราไม่ได้โทษครูนะมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเขาก็มาบอกพ่อแม่เราว่าโอเคเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบอกแบบนี้เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ปกติ15มั้ง15 16สุดก็กลับมาคุยกันปรากฏว่าโอเคเราก็ยอมรับว่าใช่ร้องไห้กันร้องไห้เหรอเหมือนเป็นวันโลกแตกอะปรากฏว่าเข้าใจกันพ่อแม่ก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการเรียนหนังสือในการทำงานหรืออะไรก็ตามแล้วก็เขาก็มองข้ามตรงนี้ไปเลยกลับกลายเป็นเรื่องโชคดีพอเสร็จปุ๊บมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันก็ทำให้เราแบบว่า
หน้าที่ของเราต่างๆในตอนนั้นเรียนหนังสือพี่ก็โล่งไหมพี่โล่งเลยก็พาไปหาหมออืมใครพาหมอจิตแพทย์คือไปอยู่ครั้งเดียวแต่พอเราออกมาปุ๊บอ่ะเราก็บอกพ่อเลยบอกว่ามันไม่น่าจะรักษาหายนะทำแบบฝึกหัดหรืออะไรนี่แหละที่บอกหมอให้ทดลองทดสอบอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเขาก็คงจะเป็นแบบเบี่ยงเบนทางเพศเราก็ยอมรับเราไม่อยากพาลูกไปทรมานไม่อยากไปทำร้ายจิตใจลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะมีหลายครอบครัวนะที่ยังไม่ยอมรับทุกวันนี้หรือว่ายังไม่โชคดีเท่ากับครอบครัวเราหรือว่าอีกหลายครอบครัวคุณแม่บอกเขาเมื่อมีอะไรอยากจะบอกไหมก็อยากจะบอกกับทางครอบครัวที่มีลูกที่เบี่ยงเบนทางเพศนี่นะคะว่ายังไงเขาก็คือลูกเราเราอย่าไปบังคับเขาเขาอยากจะทำอะไรคืออนาคตก็เป็นของลูกนะถ้าเผื่อเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางชีวิตของเขานี้แล้วอ่ะหมายว่าเขาก็ต้องทำตัวเขาให้ดีที่สุดให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างเงี้ยค่ะเราเลี้ยงลูกได้แต่ตัวเนาะเราไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจลูกได้นะว่าไปบังคับมากเกินไปอ่ะทำให้ลูกเขาอึดอัดแล้วก็เกิดแบบว่านี่ขึ้นมาเกินไปอะไรโอ้ยังไงอ๋อยังเหรอดีใจแสดงว่าแบบคุณแม่เนี่ยยังไงก็ตามจะตามใจไม่ค่อยจิตจะไม่บังคับเขาเด็ดขาดทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่บังคับเขาไหมแม่ฮะเข้าเรื่องนะอย่าคาดสิฮะมีเรื่องที่บังคับเขาไหมบังคับนี่นี่เขาเก่งแล้วเขาดูคิวการ์ดนะเขาดูคิวการ์ดนะป้าเขาแอบดูคิวการ์ดไม่เห็นไหนละคนทำทีวีไม่เห็นแล้วเขาดูไหนอะแม่ไม่เห็นนะเซนจะเซนโอ้โหแล้วคุณแม่มีเรื่องที่บังคับไม่ค่อยจีบไหมมีบังคับไหมไม่มีตามใจเขาทุกเรื่องไหมเขาทำอะไรเขาก็คือทำด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาไม่มาถามแม่อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่พี่คอจิคืออย่างนี้แม่เขาอ่ะปีใหม่แล้วแล้วเขาก็เป็นแบบลูกสาวคนเดียวของแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเขาก็เลยชวนผมมาวันนี้อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ไงพูดอะไรที่ไม่ดีก็จะมาขอโทษขอโพยมีพวงมาลัยมาให้สิจ๊ะโอ้ยดีใจไหมจ๊ะอุ้ยดีใจเออพวงมาลัยเรื่องเลยเนี่ยเอ้าจริงไหมเนี่ยจริงจริงวันนี้ไม่รู้มาก่อนพี่ก็จะแอบไม่ได้สมุดทั้งรายการวันนี้ทั้งรายการแล้วก็พี่คอจิเขาเตรียมมาเองด้วยยังไม่ใช่วันแม่เลยไม่ใช่ครับเป็นปีใหม่ครับปีใหม่วันปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วก็จะมาขออโหสิกรรมอะไรที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจก็จะมาขอไงดูเหมือนว่าคุณแม่จะจำพิรุธได้ซะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าทั้งคู่จะทำภารกิจขอขมาคุณแม่ได้สำเร็จหรือเปล่าสักครู่เดียวครับใจเย็นก่อนเลยจ้ะเขาส่งมาให้เป็นพ่อเสือแสดงว่ามีแล้วเหรอสนับสนุนโดย All New Yaris Cross Move to the Max Move ชีวิตไปให้สุดยังไงพี่ก็จีวันนี้ก็คือพี่อยากจะมาแบบว่าเมนโตด้วยนะคะเมนโตด้วยมาไหว้คุณแม่เพราะว่าเอาขออโหสิกรรมเหรอล้างเท้าขอขมาเคยทำมาก่อนไหมจริงๆแล้วเคยทำเมื่อมะครั้งแรกสุดปีที่แล้วอุ้ยก็เพิ่งทำใช่ช่วงสงกรานต์ทำไมถึงเรื่องที่จะทำทั้งชีวิตไม่เคยทำเลยก็อยากจะให้อยากรู้ผมไม่เคยทำเลยนะกับแม่ฉันก็ไม่เคยทำเว้ยแต่บ้านผมก็ทำทุกคนผมไม่เคยทำแต่วันนั้นทำเวลาจะทำแล้วมันรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้เขินๆผมไม่เคยทำไม่แต่ต้องคนรู้สึกเป็นแม่รู้สึกไงที่ลูกทำอ่ะชื่นใจเลยดีใจไหมวันนี้เขาทำดีใจมากอ่ะพี่ก้อนจิค่ะเป็นพี่เลยพี่โอเคขอบคุณนะคะคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกคนนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องนะคะรักนะคะน่ารักมากเพราะว่าเท่าที่ดูจากม้าครับมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเราก็เหลือน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่กับลูกอีกได้นานแค่ไหนอยากจะอยู่กับลูกนานๆพิธีกรรมการล้างเท้าอย่างนี้ล้างเท้าขอเข้ามาคุณแม่อวยพรลูกหน่อยสิแม่อวยพรหน่อยมีอะไรขอให้ลูกมีแต่คนรักใคร่นะขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆจะได้มีเงินมาเลี้ยงแม่แก่เฒ่าแก่ชราเป็นห่วงอะไรเขาบ้างแม่เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงก็เรื่องสุขภาพแล้วก็การทำงานขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงประจำเพราะเมื่อก่อนม้าอยู่ป้าก็ช่วยนี่แม่ก็เป็นห่วงเขาแล้วอยากให้เขามีคนดูแลไหมแบบขับรถให้มาส่งที่บ้านหรืออะไรเงี้ยยังไม่ต้องเพราะว่าทำไมแล้วไม่ทำไมเพราะอะไรยังไม่โอเคเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว
พอมีแฟนแล้วก็ไม่ว่างไงอ๋อกลัวแบบว่ากลัวจะมาทอดทิ้งแม่ไงให้เป็นแก่อยู่บ้านกับหมาอ๋อเฮ้ยวันนี้แล้ววันนี้อ๋อจะเอาตุ๊กตาก็เขาไม่ไหว้แม่มึงก็เงียบพอเขาไหว้แม่เขาจะจริงจังอ่ะมึงก็แย่งซีนเถียงกันเลยเถียงกันเลยเอาไหมทำไมมึงเป็นอะไรอ่ะขึ้นมามึงรู้เรื่องขึ้นมาเอออยู่ตรงนี้รีบพูดเร็วรีบพูดแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิดนะการที่เราจะบางทีแบบว่าลูกแบบมีคนคอยดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบ3คนอะไรเงี้ยจะมีความสุขได้คือสำคัญเป็นอย่างนี้แม่เดี๋ยวผมมาพูดนะแม่ใจเย็นก่อนนะจ๊ะเขาส่งมาให้เป็นพ่อเสือใจเย็นก่อนนะจ๊ะส่งมาเป็นโต๊ะโอ๊ยนี่เป็นโต๊ะมึงมึงเงียบมาทั้งวันนะเป็นโต๊ะเขาจะเข้าเรื่องแล้วมึงแบบว่าโอ๊ยมึงก็สปอยแม่นะแบบว่าแม่อย่าครับแม่อย่ามันจะเข้าเรื่องแล้วแม่อย่าให้ใครยอมจะยอมเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปวันที่แม่เป็นโต๊ะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโถเงียบแล้วเงียบแล้วอวยพรหน่อยอวยพรให้เขามีความรักที่ดีได้ไหมขอให้เขามีความรักที่ดีที่สดใสขอให้เป็นคนดีขอให้เขามีคู่เป็นคนดีขอให้มีคู่เป็นคนดีขอให้มีคู่ขอให้มีคู่เป็นคนดีขอให้มีคู่แม่ขอให้มีคู่ขอให้มีคู่คู่ครองที่ดีคู่ครองที่ดีนะดูแลลูกและดูแลแม่ดูแลลูกได้อะไรอย่างนี้กูแสบหูแม่อนุญาตให้ลูกมีคู่นะต้องอนุญาตด้วยเหรอเออต้องอนุญาตทำไมอ่ะแม่อนุญาตไม่ได้ไม่ดวงเขาจะดีเลยถ้าแม่พูดอ่ะดวงเขาจะขึ้นเลยอ๋อดวงเปิดใช่ดวงเปิดคู่เข้ามาเลยไม่งานด้วยงานด้วยเพราะว่าเขาจะไปรับงานมัดน้ำหอมไงอ๋อเหรอใช่ได้รับงานน้ำหอมใครมีคู่เขาจะเขามีคู่เขาจะได้รับงานฉีดน้ำหอมเอามือจับตรงนี้ไว้ก่อนโอเคเออนี่มาเงียบแล้วพูดเลยว่ามีหนอนว่ามีหนอนอุ้ยมีหนอนแม่จ๋าขอให้น้องปจิมีคู่ครองที่ดีขอให้มีคู่ครองที่ดีนะเป็นที่พึ่งเป็นที่รักไม่ได้ทำไมที่พึ่งไม่ได้เป็นที่รักก็เป็นที่พึ่งได้เราต้องพึ่งเขาได้เผื่อเขารวยได้พึ่งได้พึ่งได้นะมีเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแม่อนุญาตแล้วแม่อนุญาตแล้วเหรอแม่อนุญาตให้ปจิมีคู่ครองที่ดีแล้วเหรอถ้ามีคู่ที่ดีแม่อนุญาตนะลูกจ้าถ้ามีคู่ที่ดีแม่ก็อนุญาตนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าแม่เป็นคนใจร้ายเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วทำไมต้องมาตื้อแม่ล่ะไม่ใช่มาตื้อแม่เพราะว่าพูดได้ไหมพูดได้คือพี่ก็ยังต้องเล่าตัวเองด้วยไปดูไพ่มาโอ๊ยเพราะว่าแม่ไม่เปิดใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงรู้ตัวอยู่เห็นไหมล่ะเขาพูดแบบนี้ว่าไปดูไพ่มาแล้วแม่พูดพอแม่ไม่เปิดใช่ไหมไม่ใช่ก็คือแม่ไม่ได้คิดอะไรไงอยู่ไปวันๆไงทุกวันนี้ชีวิตสนุกมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตสมมุติในอนาคตพี่คอจิมีคนคุยหรือว่ามีแฟนอะไรเงี้ยไม่โอเคใช่ไหมก็ได้นะโอเคอนุญาตได้จ้าอวยพรเรื่องอื่นบ้างแสดงว่ามีแล้วเหรอเคยมีแล้วด้วยหมอดูบอกเฉยก่อนหน้านี้เคยมีแล้วด้วยรู้แล้วเอาหรอรู้เหรอใหญ่แล้วด้วยเอารู้เหรออวยพรเรื่องอื่นบ้างอวยพรเรื่องอื่นดีกว่าอวยพรผมด้วยเพราะผมก็เป็นน้องคนนึงจ้าขอให้มีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าขอบคุณจ้าขอให้มีลูกค้าเยอะๆลูกค้าเยอะๆทั้งสองคนคล่องแคล่วลูกค้าเมตตารักใครเดินทางปลอดภัยทุกที่นะจ้าจ้าแล้วก็มีคนเมตตาขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับพี่คอจิไปนานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เลยไหมนะกี่ปีก็ร้อยปีได้ไหมนะร้อยปีอีก30 ปีอีก30 ปีโอ๊ยสบายตอนนั้นผม60 กว่ายังเจอกันอยู่คุณชีเดี๋ยวพาแฟนมาหาด้วยพาแฟนมาหาแล้วไหมนะอยากได้ลูกเขยแบบไหนถ้าอยากได้ไม่มีอยู่ในสเปคโอ้โหแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ขอแค่รักลูกเราเพราะว่าอนุญาตแล้วเป็นคนดีเป็นคนดีเพราะอนุญาตแล้วอย่างทีนึงตกลงแม่อนุญาตแล้วใช่ไหมครับให้พี่เขาจิ๋มมีแฟนจ้าอนุญาตแล้วค่ะสาธุอ่ะโอเคครับเปื่อยละนะครับคำตอบที่รอมานานไม่ใช่นี่ไม่หมอดูเขาดูมาจริงอ่ะพี่กจิเป็นไงบ้างวันนี้ถ่ายรายการตุ๊กตาพาตะลุยเพราะพี่กจิจริงๆดูรายการนี้กับแม่จริงๆนะดูมานานใช่แล้วก็ดูรายการของช่อมเรียนหลายรายการคือคุณแม่ก็ดูอยู่แล้วแล้วพอบอกว่าเนี่ยเออสุกตาจะมาถ่ายที่บ้านคือแม่ก็ตื่นเต้นเลยเออแล้วก็อยากเจอทีมงานอยากเจอนิกกี้แล้ววันนี้ก็สนุกสนานดีทุกคนก็ได้มาดูบ้านแต่ว่าบ้านก็เล็กไปหน่อยเนาะโอ้น่ารักแล้วอบอุ่นพี่วันนี้แม่ขอบคุณนะครับจ้าพี่กจิมีอะไรอยากฝากไหมรายการฟาดรายการฟาดเข้าแบบด้วยนะคะช่องปริญทีวีนะคะมีผลงานแล้วนะคะในการฟาดหัวข่าวนะคะทุกวันเสาร์นะคะ
10โมงนะคะฝากด้วยนะจ๊ะบ้านหัวข่าวแม่ก็ดูทุกครั้งโอเคดีป่ะพี่แม่ก็ดูทุกครั้งขอบคุณครับคุณแม่ครับตามอำเภอจานเอ้ยนี่ดูจริงชีพจรลงพุงชีพจรลงพุงของลิตาเนี่ยโหชอบเลยทุบอะไรทุบอะไรทุบโต๊ะอะไรโต๊ะข่าวโอเคแล้วอะไรอีกฮะแล้วอะไรอีกทุบอะไรทุบอะไรชุบตาพาตะลุยอนุญาตยังอนุญาตค่ะโอเคขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะพี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยได้จ้าหมดเวลานะครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดี 4:30 น.ทางช่องอัมบารินทีวี HD กดหมายเลข34นะครับวันนี้นิกกี้แม่ชิพี่ก้อยจิลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นโตด้วยค่ะเป็นโตด้วยเป็นโตเป็นโตรับงานนะคะเอาเงียบละเอาทีนี้เงียบเงียบแล้วอ่ะออกตากล้องมือทีนี้อัมบารินทีวีอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แม่จะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ